าแล้วเหรอสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการคาร์บอนชันนะครับครับแล้ววันนี้ผมอาร์ตครับผมยุจินครับเราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปี2020ครับเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่หลายครั้ง4เลยครับ47ก็จะถ้ามันเถอะโดนเลื่อนกันมาหลายทีแล้วจับโควิดกันสักทีนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมไฮไลท์ของบูธต่างๆนะครับว่าบูธไหนมีโปรโมชั่นอะไรสนใจบ้างบูธไหนมีรถเปิดตัวใหม่บ้างรถคันไหนน่าสนใจเออทีละบูธกันไปเลยนะครับคันไหนโปรดีโปรดีแล้วก็แนะนำนี่เรามาอยู่กันที่บูธของ Volvo นะครับมาดูกันบ้างดีกว่าว่า Volvo เนี่ยโปรโมชั่นในปีนี้มีอะไรสนใจกันบ้างใช่ครับ Volvo นี่เป็นรถที่มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งครับแน่นอนออปชั่นทุกคันก็จะต้องจัดเต็มเรื่องของความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าโปรโมชั่นอะไรจัดเต็มกันบ้างแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยครับก่อนเข้าบูธเนี่ยคือเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็คือต้องสแกนภาชนะก่อนเข้าบูธทุกอันครับเดี๋ยวตากล้องก็ต้องสแกนด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ Volvo ในปีนี้ครับก็คือเป็น maintenance free นะครับฟรีเลยทีทุกอย่าง10ปีนะถึงรถไฮบริดแต่ก็จะมีรับประกันแบตเตอรี่นะฮะ8ปีแต่ 50,000 โลเพราะบางคนอาจจะกังวลเรื่อง Volvo เนี่ยมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดหมดแล้วแล้วยาวอยู่ไหนที่8นี่เป็นยังไงที่8ก็เป็นเครื่องยนต์ที่แยกกันระหว่างเป็นเครื่องยนต์4สูบ2ลิตรนะฮะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ตรงกลางรถเป็นโมเดลที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะแต่เป็นโมเดลที่ใช้ในทุกๆคันของ Volvo ในตอนนี้เลยแทบจะทุกคันเออเกือบทุกคันที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ SPA SPA คือจะเป็นขนาดเดียวกันก็คือจะเป็นพวกรหัส60 90ขึ้นไปนะฮะไม่รวมรหัส40เพราะรหัส40ตอนนี้ที่ทำที่ทำตลาดก็จะเป็นตัวถังแบบ CMA นะซึ่งเป็นตัวถังคอมแพคได้แก่รุ่น XC 40เป็นแค่ตัวเดียวตอนนี้ตัวเดียวตอนนี้ใช่ซึ่งตอนนี้ก็คือมีเครื่องยนต์แบบเดียวเป็นเครื่องยนต์ T5 นะครับแต่เป็น T5 แบบเป็นเครื่องยนต์เป็นซินล้วนนะครับไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยใช่2ลิตรเทอร์โบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเลยเดี๋ยวเริ่มกันคันแรกดีกว่าครับคันแรกเริ่มกันที่เนี่ย XC 40มาดูเลยครับ XC 40คันนี้จุดเด่นคืออะไรครับนี่ก็เน้นที่เป็นรถที่ SUV compactแพ็ก SUV เพจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในเลนส์กับซับคอมแพคด้วยซ้ำคู่แข่งของมันก็คือคู่แข่งก็คือ GLA กับ X1 ใช่ไปดูจากบอดี้แล้วดูค่อนข้างใหญ่กว่านะถือว่าดูใหญ่กว่า GLA เยอะเลยเจอ GLA มันจะดูเป็นกล่องมากกว่าใช่ดูเป็นบ็อกซ์บ็อกซี่นิดนึงงั้นบางคนอาจจะคิดว่าแบบแลนด์มาร์คให้มันตั้ง250ม้าเป็นสันดาปล้วนๆด้วยแต่ทำไมขับแล้วไม่รู้สึกฟูดปลาสเหมือน GLA ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งคือน้ำหนักน้ำหนักเขาเนี่ยก็คือจะค่อนข้างเยอะกว่าคู่แข่งน้ำหนักนี่เขาประมาณเกือบตันได้ครับว่า 1.7 โอเคว่า 1.7 นะฮะรถพวกนั้นอาจจะประมาณ 1.7 ซึ่งน้ำหนัก 1.7 เนี่ยอยู่ในรถขนาดประมาณซีรีส์ 5หรือ E-Class นะครับซึ่งรถคันที่คันใหญ่แล้วจุดเด่นของคันนี้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นรถในเซกเมนต์นี้ที่จัดออปชั่นมาเต็มที่สุดถือว่าเทียบเท่ารุ่น60รุ่นพี่เลยนะอย่าง S60 V60 เนี่ยที่ให้ Adaptive Cruise Control with พวก Steering Assist อย่างเงี้ยคือครบเลยคุณสามารถที่จะให้รถมันขับไปได้เองไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยได้ตลอดนะพอไม่เคยเทสแล้วพอจับไปสัมผัสมันก็จะเตือนให้เรากลับมาจับพวงมาลัยอย่างดีแต่ด้วยความที่ตอนนี้เหนือกว่าคู่แข่งเลยคู่แข่งไม่มีนะต้องกระโดดขับ4ล้อนะครับคือในคู่แข่งเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยไม่มีเป็นขับเป็นล้อหน้าหมดเลยทั้ง GLA ทั้ง X1 ระบบขับ4แล้วจริงๆคันนี้ที่บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบอะไรนะ TMA เป็นแบบขับเคลื่อนมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนกับทุก60พูดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะทำให้คันนี้เนี่ยฟีลการขับมันคึกปลอดมากกว่าปลอดมากกว่ามันหนึบกว่าเฟิร์มกว่าด้วยความที่มันกระทันรัดที่ความเร็วแบบ160 180เนี่ยถึงเฟิร์มตามที่เราขับกันแล้วคันนี้นะครับจะเป็นลายของ description นะครับซึ่งจะเป็นสายหรูตัวท็อปนะฮะซึ่งใน S40 เนี่ยจะมี2สายตัวท็อปด้วยกันก็คือเป็น R design แล้วก็เป็น descriptionก็ใช่คันนี้จะเป็นสายอยู่เลยก็คือตัวท็อปก็คือออปชันจัดเต็มสุดก็ต้องอินสคริปชันไม่เท่ากันอาร์ดีไซน์กับอินสคริปชันราคาเท่ากันแต่ว่าเป็นสองลายคือลายอยู่กับลายกระบอกอ๋อใช่เดี๋ยวเรามาลองดูเบาะหลังกันดีกว่าเพราะว่าถือว่านั่งสบายไหมนะครับและนี่นะครับคือเบาะหลังของเจ้า XC 40นะครับถือว่าโอเคนะผมว่าดีกว่า GLA แต่จะสู้ X1 ไม่ได้เพราะว่าคือถึงตัวรถมันจะดูใหญ่แต่ว่าเขาให้เหล็กมาค่อนข้างหนาน่าจะห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับทำให้ข้างในเนี่ยมันไม่ได้กว้างอย่างที่คิดแต่ที่น่าชื่นชมคือเขาให้แอร์หลังอะไรมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วรวมถึงพารามิกกลาสรูฟเนี่ยก็ยาวมาจนถึงข้างหลังเลยทำให้รถที่มีไซส์สำหรับไซส์ขนาดสับคอมแพคเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเล็กอย่างที่คิดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับ
อ๋อแล้วก็เราลืมบอกไปด้วยว่าอินทีเรียของเจ้า FC40 อันนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกันหมดเลยนะทั้งค่ายอ่ะใช่แบบเป็นจอแนวตั้งถึงว่าเลี้ยวกันมาเหมือนกันหน้าจอตรงกลางที่เป็นแนวตั้งแล้วก็ใช้งานง่ายทัชสกรีนไวใช่นะฮะเป็นรถเล็กที่ได้ออปชั่นเป็นรถที่ขายดีนะขายดีนะคันนี้มันที่เท่าคันใหญ่เลยแบบคุ้มนะเป็นรถแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างนึงเลยก็คือเป็นรถขับสี่น้ำหนักเยอะแต่เป็นเครื่องเบนซินล้วนเนี่ยทำให้อะไรครับสิ่งที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของประหยัดน้ำมันนะอัตราสิ้นเปลืองจะสู้กับรุ่นพี่ที่เป็นไฮบริดไม่ได้ใครที่กังวลอัตราสิ้นเปลืองอาจจะต้องคิดเรื่องนี้หน่อยเพราะยิ่งผมคิดว่ารถคันนี้มันเหมาะเป็นรถที่แบบขับชันเมืองขับอาจจะออกต่างจังหวัดบ้างอาทิตย์ละสองครั้งใช่เพราะว่าก็ประหยัดได้ทางไกลแต่เข้าในเมืองเนี่ยผมว่ากินน้ำมันเยอะกว่าด้วยความที่น้ำหนักเยอะแล้วก็ขับก็คันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบชุดแต่งวอลโว่ที่เป็นสีเหลืองนะครับสามารถชุดแต่งเพิ่มได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกอย่างคันนี้ก็เป็นชุดแต่งพิเศษนะครับล้อที่เป็นล้อปกติท่อจะเป็นท่อเหลี่ยมท่อเดียวใช่ใช่แต่นี่เป็นสีท่ออันนี้จะมีแบบใช้แบบครัชอลูมิเนียมคือแบบว่าดูดีนะแล้วก็ได้อยู่ก็เป็นล้อลายนึงล้อลายใหม่เป็นลายที่ไม่ระบุรถใช่ลายใหม่ด้วยคุณด้านหน้าก็จะมีแบบว่าเป็นแถบเงื่อนอย่างนี้เหมือนกันนะมีอย่างที่เก็บของก็ถือว่าเอาไปวัดไปวายแต่ไปเที่ยวได้ที่ไหนจังหวัดแล้วที่เขาชอบคือนี่ไม่มีสเต็ปใช่มีสเต็ปปิ้งแล้วก็นี่ชอบเลยครับในขวดข้อถึงแกงข้อถึงแกงอันนี้ก็คือกั้นเป็นของดีใช่ใช่เป็นของดีได้อะไรอย่างนี้ไม่อยากให้ของกิ๊กไปกิ๊กมาไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าคร่าวๆสำหรับคันนี้นะครับประตูไฟฟ้าแน่ดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นต่อกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงเจ้าไฮไลท์ที่รถทุกคนจริงก็คือมองหากันอยู่นะคือ S60 ตัวนี้จะเป็นรุ่นย่อยไหนครับรุ่นย่อย R Design จะเห็นได้ว่าชุดแต่งด้านหน้าจะดุกว่าจะเป็นกระจังแล้วก็กระจังหน้า R Design แต่ว่าจริงก็เป็นล้อ R Design ล้อ R Design R Design หมดเลย R Design จะเป็นทริมที่สปอร์ตที่สุดแพงสุดแพงที่สุดสปอร์ตที่สุดแพงสุดในราคาก็2.59 ก็ถือว่าเป็นราคาเรนจ์ใหม่นะของรถในเซกเมนต์นี้เลยใช่รถเซกเมนต์นี้เนี่ยก็คือแบบใครทำราคา28คือแพงอ่ะนะ S60 เทียบเท่าไหร่ครับ4ฟ้าเทียบเท่า4ฟ้าเทียบ4ฟ้าแต่นี่คือทำราคาแบบตัวเริ่มต้นอยู่ที่2.2คือจบที่ตัวของคือ 2.59 ใช่ 2.59 คือแบบราคาเรนจ์ใหม่อ่ะมันคือแบบเป็นการเปิดไพรซ์วอร์ขึ้นมาแล้วคือเป็นสแตนดาร์ดของรถราคาขนาดนี้รถเรนจ์นี้ราคาต้องประมาณนี้แหละมากกว่านี้ไม่ได้จริงครับผมอันนี้จริงๆถ้าเราได้ทำรีวิวไปแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆกับออปชั่นนี้คือเราไม่เคยพูดคำว่าคุ้มค่ากับแบรนด์นี้เท่าไหร่นะจริงเพราะที่ได้เนี่ยเยอะเกินราคาใช่ก็สำหรับ S60 นะฮะในรุ่นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ T8 นะคือเอนจินก็คือมีไฟฟ้าทางด้านหลังแล้วก็ทางหน้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2ลิตรนะฮะแรงม้ารวมที่407แรงม้านะฮะรถบ้านอะไร2407บ้าน407แรงม้าต้องมีคนเคยเอาไปทำควอเตอร์ไมล์ทำได้13ไปปลายเลยนะก็ถือว่าดีเทพมากเลยนะดีเลยสำหรับรถบ้านดีเลยเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือน407แรงม้าเลยเพราะอะไรเพราะว่าแต่ดูเนี่ยคันนี้มันมีรถที่มีแบตเนาะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะน้ำหนักเนี่ยไปโจมที่มัน2ตันเยอะนะถ้า2ตันเนี่ยถ้าเกิดเทียบเท่าคันอื่นก็คือจะมาทำเอสคลาสหรือว่าซีเจ็ดเลยนะหนักเรื่องหนักการนี้ใช่ถือว่าหนักก็เป็นธรรมชาติของรถบัสที่เป็นอยู่แต่ก็ต้องแลกกับการที่เขามีแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่มีไฟฟ้าช่วยในการทำเกลื่อนแต่เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดูโชคโชคให้เหมือนกับรถในที่ใช้พิจิตรต่างๆรุ่นนี้แต่แบตเตอรี่คันนี้เนี่ยไม่ได้วางปกติเหมือนในแบบเบนซ์ดีเอ็มจะวางอยู่ที่กลางที่แบตเตอรี่บอกเบนซ์ดีเอ็มจะวางอยู่ข้างหลังที่ทำให้ท้ายมันหนักบริเวณตรงหลังอยู่ตัวเองระหว่างใช่ที่ระหว่างอยู่เหนือล้อหลังคันนี้แบตเตอรี่จะวางอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับทำให้เวทดิสทริบิวชันดีแน่นอนแต่ทำไมนะทำตรงกลางตรงที่เราพื้นที่ด้านหลังจะเล็กลงแล้วระบบความปลอดภัยนะครับผมก็ให้จัดเต็มมาทุกรุ่นเลยนะครับไอ้ตัว10ก็เหมือนกันนะครับระบบพลอตแอสซิสต์เนี่ยซึ่งเหนือกว่าแอดทีฟโควิสเนี่ยก็คือสามารถเลี้ยวหักพวงมาลัยได้ด้วยเนี่ยก็คือจะมีมาให้ด้วยนะครับในทุกรุ่นเลยแล้วก็ส่วนเรดาร์เขาเนี่ยอยู่ทางด้านบนนะจะให้เหมือนกับรถอื่นที่อยู่ทางด้านหน้านี่มาดูข้างในกันดีกว่าทั้งข้างในนะครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะได้กลิ่นอายความสปอร์ตมากกว่าจากไหนบ้างนะครับ1 pedal shift นะฮะ2ตัวการประตูแล้วก็ตัวคันเร่งที่เป็นแบบลายของอลูมิเนียมนะฮะ
แล้วก็ส่วนของเบาะนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสปอร์ตซีทนะครับเฉพาะรุ่นอาร์ดีไซน์เท่านั้นถึงจะมีนะฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยหนังเนี่ยประกอบเนี่ยจะเป็นนัปป้าตากับผ้านะครับดูสปอร์ตมากปกติรถ60จะไม่มีนัปป้าเป็นรุ่นเดียวกันใช่จะได้นัปป้าใช่แล้วนัปป้าคือหนังแท้นั่นเองเป็นหนังที่เนื้อละเอียดนะฮะเนื้อละเอียดเครื่องเสียงอะไรครับเนี่ยเป็นเครื่องเสียงฮาร์มันคาร์ดอนนะฮาร์มันซึ่งเขาบอกว่ามันดีของ BM ดีของ BM ใช่เขาบอกว่าดีของ BM นะเสียงใส่กิ้งกว่าอย่างเงี้ยหรอแล้วอันที่ผมบอกไปนะครับว่าเบาะหลังของ S60 เนี่ยถือว่าสามารถทำได้ดีอาจจะสู้ซีรีส์3ไม่ได้แต่ว่าดีกว่า Mercedes C-Class ครับและการที่แบตเตอรี่มันอยู่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็ทำให้ตรงฮัมป์เนี่ยมันใหญ่ครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงมานั่งตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนกับขี่อะไรที่ใหญ่ๆอยู่เนี่ยมันทำให้ดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าแปลกนะครับคือเขาไม่ให้แอร์มาตรงนี้ครับแต่เขาจะให้แอร์มาตรงเสาบีแทนนะครับซึ่งก็อาจจะอึดอัดนิดนึงตอนที่เราปรับความร้อนความเย็นไม่ได้นะครับแต่น้อยเพราะว่าให้แอร์หลังมาก็ด้านท้ายนะครับไฟทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นฟูล LED ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟตลอดทางที่ต่างเลยก็คือเนี่ยฝาท้ายของคันนี้นะครับมีระบบเตะเปิดนะครับต้องเตะตรงไหนครับคุณยูจีนเตะตรงตัวบีตัวแรกนะฮะบอกให้เตะตรงตัวบีเท่านั้นแต่ผมมีกุญแจนะครับเตะไม่ได้นี่ถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกรอนไฟฟ้านะครับแต่ว่าเวลาปิดไม่มีปุ่มให้นะครับต้องเอามือปิดต้องมือปิดแปลกนี่พูดถึงการขับขี่บ้างดีกว่าการขับขี่คนบางคนอาจคิดว่า S60 V60 อาจจะต่างแค่หลังคาหรือเปล่าจริงๆไม่นะไม่นะก็เหมือนเขาแยกลาย2ลายเนี่ยนะ V60 ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสายหลุมก็คือเป็น inscription นะส่วน S60 จะเป็นสายดีไซน์เป็นสายสปอร์ตนะสวยเนาะก็คือจะเน้นการขับขี่ก็คือแตกต่างชัดเจนนะในความเร็วสูงใช่แล้วถ้าอยากได้เพราะตั้งที่ลองมาเนี่ยคือช่วงล่างตัวนี้นะครับค่อนข้างไม่ค่อยย้วยเก็บอากาศได้ดีกว่าที่เราเรียกว่าที่เลยนะตอนที่สเปคเนี่ยมันเหมือนกับช่วงล่างเนี่ยมันจะคล้ายกันตัวนะครับต้องจ่ายครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพวกหัด60 P8 ที่ช่วงล่างหลังเป็นแนวเป็นแนวแนวขวานะแต่ว่าไอ้ตัวโชว์อัพมันด้านล้อหลังเนี่ยครับพวกเนี่ยก็จะเป็นเสาต่อก็สุดแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าเป็นแนวมันคือถือว่าเก็บอากาศได้ดีมากก็ดีผมไม่รู้เลยจริงๆเขาว่าแนวเนี่ยมันเป็นหน้าที่แค่แผ่นคอยสเปคมันไม่ใช่ระดับน้ำหนักเป็นหลักเหมือนกับเป็นแนวในรถกระบะทำให้รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นรถเก๋งอยู่ดีใช่แต่ข้อดีของการใช้แนบคืออะไรครับทำให้ทำไมพื้นที่สัมภาระเนี่ยเล็กลงพื้นสัมภาระจะเยอะขึ้นมากการทำซุ้มล้อข้างหลังเนี่ยเล็กลงได้ทำให้เก็บของได้เยอะขึ้นนะครับครับผมด้านหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่า integral link ที่เป็นช่วงล่างเนี่ยบวกกับช่วงล่างแบบปกติช่วงล่างเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเชิงลึกของแพลตฟอร์มแบบนี้นะฮะของ SPA แล้วอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของการขับขี่ระหว่าง S60 กับ60ที่เราได้ไปลองมานะครับถ้าใครที่สนใจในเรื่องจอดลึกสามารถกดดูได้ที่ช่องเราลิงก์ข้างบนขวาเลยครับจริงๆแล้วในช่วงโควิดเนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะเลยนะโปรโมชั่นเนี่ยเต็มมากใช่ลด 700,000 ถึง 900,000 บาทในแต่ละรุ่นเลยคือถ้าใครได้ซื้อไปในช่วงโควิดเนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆครับแล้วโปรวันนี้มีไหมโปรวันนี้ก็เลยไม่มีก็คือไม่มีเสียดายนะที่ผมได้ยินมาก็คือจะมี XC90 ที่ร่วมโปรโมชั่นคือคุณนำรถมาเทรดอินจะได้รับมูลค่าเพิ่มสูงสุดถึง 150,000 บาทนะฮะก็ถือว่าใครที่มีรถไม่ใช้ก็มาเทรดอินได้นะครับก็คุ้มค่าอยู่เอ้านี่ไฮไลท์เลยนะเนี่ยไฮไลท์ตัวแรงของข้านะฮะที่ XC90 โอสตาร์นะครับ60 60ที่60โอสตาร์ก็คือ XC60 ที่คนอื่นบอกว่าอายุย้อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องหมดเลยความย้อยไม่มีเพราะใช้ช่วงล่างของนะครับโพลินนะฮะได้เลยกิโมโนไม่จะเป็นแค่ราคาครับเทียบเท่าอะไร GLC จริงราคามึงนอกแค่ต้อง63เลยนะหรอจริงๆแต่ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับ GLC 43มากแล้วก็ถ้าแฟนคลับโฟร์สตาร์เลยเพราะจริงโฟร์สตาร์เนี่ยเป็นแบรนด์แยกที่ทำเกี่ยวกับเลขที่ฟ้าอันนี้ก็เป็นปักอินเป็นที่มีการจูนอัพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าที่เขาปรับแต่งเพิ่มเยอะจริงคือตรงช่วงล่างกับตรงเบรกเบรกของกิโมโนนี่ใหญ่มากเลยนะฮะจะทะลุเห็นได้ว่ามันเกือบเต็มล้อค่ะ21นิ้วเลยเนี่ยก็ใหญ่มากก็คร่าวๆครับเราก็ได้มีรีวิวจอดเรื่องคันนี้ไปแล้วเหมือนกันกดดูในช่องเราได้เลยครับผมโอ้โหคันนี้โอ้โหเป็นดำเป็นสีดำแล้วมันดูเทามากเลยนะอันนี้คือ V60 นะฮะตัวยิ่งใหญ่อันนี้เป็นอินสปิเรชั่นตัวท็อปเหมือนกันสีดำมันเหมือนเซลล์แบล็กมากเลยใช่ใช่มืดดูแบบหายไปเลยเชี่ยวกันเลยเหมือนรถเก่าเกียร์แล้วผมก็มันเทาตลอดแล้วคันนี้นะครับเห็นว่าสีเทา
นิยมมากเลยนะยุคนี้เขาทำสีแบรนด์ต้องทำสีทองซึ่งแบรนด์วอลโว่เนี่ยครับใช้เทานี้เนี่ยเป็นเทานมแบบนึงนะฮะซึ่งวอลโว่เนี่ยจะเรียกว่าทันเดอร์เฟรย์นะเขาเรียกทันเดอร์เฟรย์ใช่ก็คือคนงามคนชอบเรียกทันเดอร์เฟรย์ไม่เป็นแบรนด์อะไรที่เริ่มทำสวยงามสวยมากแบบชุดแต่งอาร์ตดีไซน์X490 ก็จะเป็นแพลตฟอร์ม P8 เช่นเดียวกันนะครับทุกรุ่นที่เห็นก็เป็น P8 จริงๆผมคิดว่าแรงม้าขนาดนี้มันเหมาะกับรถไซส์นี้ถือว่าพอเหมาะพอดีกันสมตัวสมส่วน X490 หรือว่า X90 กับเครื่องยนต์เนี้ยผมว่าพอเหมาะพอดีกันดีนะจะมีจุดที่น่าอันนี้ก็เปิดข้างหลังให้ดูไซส์ X5 เลยทำอะไรให้ดูได้ไหมนี่เป็นโช๊คลงนี่ติดคอติดนี่แหละโมโม่เขาทำให้มีสเตปปิ้งทั้งคันเลยนะใช่ก็ดูว่าเน้นเรื่องของการใช้งานให้มีสเตปปิ้งสรุปหน้าของออกมาปึ๊บได้เลยอันเดอร์เกรย์สวยสวยจริงโอเคไปดูต่อครับไปพูดถัดไปกันดีกว่าหมดเลยหมดแล้วจริงจริง Volvo ก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ข้อมูลในงานอาจจะมีส่วนพิเศษอาจจะชมโปรโมชั่นเราก็ได้พูดไปบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ครบยังไงก็คุณจำเดินดูเองนะฮะเพราะรถแท็กจริงมันก็มีเทสไดรฟ์อะไรให้อยู่แล้ว